สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปอัมพวามาแล้วนะคะเสียงอาจจะเซ็กซี่เล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่าไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวอัมพวากันนะคะกล้องอาจจะตั้งทำให้แบบดูอวบอั้นมากจริงๆไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ได้อะไรมาบ้างนี่เลยข้าวห่อใบบัวแล้วก็ไปกินอาหารทะเลมาแล้วนะคะนั่งกินอยู่ริมน้ำระหว่างรอเวลาที่จะไปวัดขยะมีขยะด้วยในถุงมีขยะในถุงด้วยไหนก็ได้มะม่วงมาได้อะไรมาอีกเยอะแยะมากมายไม่มีอะไรเลยไปเดินตลาดก็คือไปนั่งกินมาแล้วนะคะอุ้ยเสียงเซ็กซี่มากนี่นะคะได้อะไรไม่รู้มีข้าวหอมใบบัวแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ที่ได้มาบะจ่างในบะจ่างมาอร่อยมากวันนี้จะมาจริงๆอะตั้งใจคือว่าทริปนี้จะเป็นทริปสะเดาะเคราะห์เนาะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ก่อนปีใหม่ค่ะแต่ก็แวะมาเที่ยวก่อนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ริมปาลุงกุปะริมริมอะไรริมแม่น้ำแม่กลองเลยจ้าเสียงเซ็กซี่มากเลยนะคะระหว่างรอเราก็โซยไปได้ของดีมามะม่วงเบาสุดยอดพี่บอกเลยกินด้วยกันไหมคะไม่ใช่มะม่วงเบาหรอเขาเขียนมามะม่วงเบาเนาะมะม่วงเบาเขาเขียนมามะม่วงเบาเหมือนมะม่วงอันเนี้ยตามมานอกที่บ้านเรากินมะม่วงตอแหลหัวมะม่วงแรดจริงอะไรกับมะม่วงแรดอร่อยมากนะกล้องฟูมแรดแล่เหมือนคนกินเลยแล่เหมือนคนกินเหมือนพูดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปวัดอาจารย์ชื่อวัดไม่ได้ชื่อวัดเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเราจะไปทำข้าวพิธีสะเดาะเคราะห์กันนะคะก่อนปีใหม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่แม่กลองนั่งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองนะคะบ้านลุงกับป้าเขาชื่อวัดอะไรคะนั่นแหละพระอาจารย์อิฐเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไลฟ์สดเอ้ยไม่เอาอัดคลิปดีกว่าไลฟ์สดสัญญาณไม่ดีอะไรมณีนี่แหละมาทานอะไรเนาะแก้ง่วงกันไปก่อนวันนี้วันหยุดนะคะใครไปเที่ยวไหนกันบ้างแชร์กันมากนะคะแฮปเอิร์กมากช่วงนี้เราจะทำน้ำหนักเรากินอ้วนบวมตุ๋ยมากช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเฮ้ยปลาด้วยเถอะเพราะเดี๋ยวหน้าตกปากเลยช่วงนี้ปานหุ่นจะกินมาราธอนเลยช่วงปีใหม่แล้วก็จะทำน้ำหนักเสร็จแล้วจะเข้าฟิตเนสกันก่อนที่จะปั้นหุ่นได้เราก็ต้องอัพน้ำหนักซะก่อนนะคะใช่หรอเออน่ะใช่เข้าข้างไปไว้ก่อนเนาะบ้าบอผมเลยเชื่อปะนะเปรี้ยวมากเนี่ยป้อนไม่เลยเยอะมากอ่ะก็ไปอมหุ้ยมันคิดถึงอย่างนี้ถึงอ่ะให้เนี้ยก่อนเนาะเขาจะเจอกันที่วัด